ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมนะครับในการที่เราจะซื้อรถ EV ณีนะตอนนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลานี้หรือในปีนี้นะครับเราเหมาะสมที่จะซื้อรถไฟฟ้าแล้วหรือยังนะครับก็สำหรับ EV ีเนี่ยผมก็จะขอแบ่งเป็น EV ีค้าแล้วก็ e ีไบอนะครับคือทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เลยเนาะนะครับ ซึ่งประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับก็ลิสต์ไว้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงในมุมมองของผมนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยเนาะนะครับโอเคก็เริ่มเลยอ่าอันดับแรกนะเราก็ต้องมาดูขอบเขตการใช้งานก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อรถไฟฟ้านี่นะครับคุณมีขอบเขตการใช้งานยังไงบ้างนะครับเช่น ถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณใช้รถแค่1ึงถึงหนึ่งถึง200กิโลเมตรนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านี้หรือน้อยกว่า100กิโลเมตรคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเหมาะสมนะครับคือสามารถตอบสนองความต้องการได้สบายนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถประหยัดในส่วนของออคอสเปอร์ไมล์หรือค่าเดินทางได้นะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับคือเราต้องไปดูเรื่องของการใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเขีการใช้งานเนี่ยก็จะรวมถึงว่าสถานที่ที่คุณอยู่นะครับสถานที่เนี่ยคุณพักอาศรรยัยอยู่ที่ไหนนะครับสถานที่ที่คุณอยู่พักอาศรรยัยอยู่ที่ไหนก็คือมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการชาร์จไฟนั่นเองนะครับ ถ้าสมมุติอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับหรือหอพักเนี่ยแน่นอนผมว่าผมในใจผมยังไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่ามันก็จะเพิ่มความลําบากนิดนึงในการที่เราจะชาร์จนะครับคือมันถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถขับถึงบ้านนะครับคุณอาจจะใช้การเดินทางเนี่ยในระยะ1 0 0่งรถึง200กิโลเมตรยังไงมันก็ไม่หมดนะไฟะครับ คุณก็สามารถาชาร์จจากบ้านก็ได้นะครับให้เต็มพอมาถึงบ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องแวะสถานีชาร์จนะครับคุณก็กลับมาถึงบ้านก็ชาร์จที่บ้านได้เลยอย่างนี้นะครับคือตรงนี้ผมว่ามันก็ยังเหมาะสมกว่านะครับแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติอยู่คอนโดหรืออยู่หออาพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกช้อยส์หนึ่งก็คือก็ต้องไปชาร์จ DC หรือไปชาร์จ AC ที่ Public Charger นะครับ แต่มันก็จะเพิ่มความยุ่งยากนะครับเพิ่มาการเสียเวลาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าผมอยู่คอนโดอยู่หอเนี่ยผมจะไม่ซื้อ EV ใช้นะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องของ EVB i k e หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่สวอปสวอปเนี่ยครับคือเราก็สามารถถอดเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จที่ห้องได้ แต่มันก็ยังเพิ่มความไม่สะดวกสบายนะครับคือแบตเตอรี่ลูกหนึ่งมันก็ไม่ใช่น้ำหนักเบาๆนะครับมันกอ็อาจจะต้องแบบใช้พละงกำลังนิดนึงในการที่จะถือจากลานจอดรถขึ้นไปที่ห้องอะไรอย่างนี้นะครับก็พอได้อยู่เนาะประมาณนั้นนะครับข้อ2ก็คือมองในเรื่องของงบประมาณนะครับออตอนนี้มันก็มี EV หลายรุ่นนะครับที่ เริ่มเข้ามานะครับอย่างของเกตว์วอ m มอเตอร์เนี่ย mm hmm. ก็จะมีตัวนี้เข้ามาซึ่งคิดว่าราคาน่าจะต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยมันก็จะน่าสนใจแล้วนะครับคือใครที่มีงบประมาณอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยก็จะสามารถใช้รถไฟฟ้าที่ให้ระยะทางที่ค่อนข้างเหมาะสมได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอาจจะมีงบประมาณที่สูง อาจจะมีงบประมาณที่ไม่จํากัดอาจจะไปมองในรุ่นของพรีเมียมแบรนด์ไปเลยนะครับเช่นบเอ่อ BMW, หรือเท s l a ที่เป็นรถนําเข้าอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกอีกกลุ่มผู้ใช้นะครับก็คืออาจจะเป็นผู้ใช้ที่มีกําลังซื้อสูงอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่า,าจจเป็นเรื่องปัจเจกนะครับเรื่องงบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนเนาะ ข้อสามก็คือเรื่องของ Impact นะครับบางคนเนี่ยคิดว่าการที่หันมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันสร้าง Impact ต่อสังคมนะครับต่อโซเชียลต่อคนรอบข้างนะครับต่อเพื่อนฝูงต่อภาพลักษณ์เรานะครับหรือต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับคือเวลาที่เราหันมาใช้รถไฟฟ้าหรือ,อมีการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ย ผมว่ามันสร้างอิมเมจที่ดีกับเรานะครับได้นะจริงๆมันจะไปมองในเรื่องดราม่านะครับผมว่าคิดง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยออกจากบ้านไปเราไม่ได้ปล่อยเรื่องของควันไอเสียอะไรเลยนะครับในเรื่องของแก๊สไอเสียต่างๆฝุ่นมลพิษต่าง,งๆเนี่ยนะครับแค่นี้ผมว่ามันก็แฮปปี้แล้วนะนะครับถ้ามองในจุดนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่ หลายคนอาจจะสนใจเนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของ transition นะครับ transition ก็คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะนะครับช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงยุคที่รถน้ำมันเนี่ยเริ่มจะลดบทบาทลงนะครับก็จะมีไฮบริดเข้ามาแทรกก่อนแล้วก็เป็นในเรื่องของไฟฟ้านะครับซึ่งช่วง transition เนี่ยแน่นอนมันจะมีเทคโนโลยีออกมาผุดออกมาเยอะมากนะครับ ถ้าคิดว่าไม่รีบคิดว่ายังรอได้นะครับหรือคิดว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับผมว่าอีกสักสองสามปีหรือห้าปีนะครับเราอาจจะได้เห็นรถไฟฟ้าที่มันวิ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาอาจจะถูกลงแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของการพัฒนาแบตเตอรี่นะ นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเสริมทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งได้ไกลมากขึ้นเราอาจจะไม่ต้องแบกแบตเยอะนะครับราคาอาจจะดรอปลงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนอาจจะตัดสินใจชะลอแผนการซื้อหรือรออยู่นะครับแต่อย่างที่บอกครับคือถ้า คุณคิดว่าถ้าซื้อมาเนี่ยคุณมีขอบเขตการใช้งานที่ชัดเจนนะครับเช่นมีการเดินทางเท่านี้ประจําอยู่แล้วเนี่ยแล้ววางแผนในเรื่องของ Return on Invest ดีนะครับผมว่ายังไงตอนนี้มันก็ยังประหยัดกว่าซื้อรถในกลุ่มของรถ ICE รถน้ำมันนะเพียงแต่ว่าสักพักเนี่ยคุณจะเสียดายไหมถ้าสมมุติอย่างยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับคุณใช้ Mg ZS EV เนี่ยผ่านไป ปีกว่าๆเนี่ยราคามันตกมา8 0 0แสนเก้าแนเนี่ยหายไป2,000 0,000นกว่าเนี่ยก็ใจหายเหมือนกันเนาะคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนโทรศัพท์อะครับคือเมื่อก่อน iPhone 5ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ล้ครับคือมันมันคือเทคโนโลยีเนาะมันพูดยากอะเทคโนโลยีมันมีแต่ราคาดรอปลงเนาะมันอนาคตมันยังไงมันก็ต้องดีขึ้นราคามันก็ต้อง ดอบลงแน่นอนแต่ว่ารถยนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกโทรศัพท์อย่างหนึ่งคือมันใช้ไปนานกว่านะครับเราอาจจะต้องอยู่กับมันถึง8ปี10ปีนะครับพอรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทนอยู่แล้วนะครับคือซื้อมาอยัางไงมันก็ใช้ได้ยาวอยู่แต่ว่าไอ้คอสก้อนแรกที่เราจะต้องลงทุนไปกับมันเนี่ยครับ Initial cost เ,เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองอยู่เนาะ แต่ถ้าคิดว่าโอเคฉันพร้อมแล้วนะครับเรามีความชัดเจนในเรื่องของหลากหลายแล้วคิดว่ายุคนี้เหมาะสมแล้วที่จะเอาแล้วนะครับส่วนตัวผมก็ใช้เหมือนกันนะแต่ผมใช้นี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนนะครับแน่นอนราคาเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะครับบอกไปเลยถ้าจะเอาให้มันสมถนาใกล้เคียงกับรถน้ำมันเนี่ยราคามันสูงแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกผมไปคอนเซิร์นในเรื่องของ อิมแพกนะครับอิมแพกต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนรอบข้างนะครับแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะครับคือมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่ใช้รถที่มันไม่มีไอเสียไม่มีการปล่อยมลพิษนะครับแล้วก็ขอบเขตการใช้งานของผมก็ชัดเจนนะครับก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้นะครับแต่ในส่วนของรถยนต์เนี่ยเรียนนำตรงว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับคือด้วยอย่างที่บอกครับ ผมคิดว่าการซีชั่นเนี่ยจะทําให้ผมเสียดายเงินแน่นอนนะครับคือถ้าสมมติลงทุนซื้อตอนนี้ไปเนี่ยแล้วมันมีช่วงการซิชั่นมีการ d e v วล็ออะไรที่มันพัฒนามากขึ้นกับกายว่าเราเสียในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่า d p c a ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือราคามันอาจจะถูกลงนะครับพอถูกลงแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียดายในส่วนนั้นเนาะนะครับประมาณนั้น ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติโอเคถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมแล้วเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเอามาใช้แล้วเนี่ยมันก็มีโจทย์ที่หลากหลายนะครับให้เราสามารถเอามาใช้ได้เช่นตอนนี้ถ้าสมมติรถไฟฟ้าเนี่ยมันเกินขอบเขตการใช้งานไปในข้อหนึ่งนะคุณก็อาจจะใช้วิธีสมมติเวลาจะเดินทางในต่างจังหวัดเนี่ยคุณมี EV คันเดียวเนี่ย สมมุติว่าซื้อรถไฟฟ้าเป็นคันเดียวของบ้านนะครับคุณอาจจะใช้ Public ทานสปอร์ตควบคู่ก็ได้นะครับมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็เป็นทำให้เราสามารถครอบคุมการเดินทางเราได้เหมือนกันนะครับหรือที่บ้านมีรถน้ำมันอยู่แล้วยังไม่ได้ขาย <c oughs> ก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็จอดไว้ส่วนใช้งานในเมืองก็ใช้ ev เดินทางไกลก็ใช้ ice ถ้ามันไกลมากๆเนาะ แบบขี้เกียจไปชาร์จหรือว่าในเส้นทางนั้นสถานีชาร์จไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับอย่างพับ l ด c กทันสปอร์ตเนี่ยมันก็มีหลากหลายจะนั่งรถเมล์ไปก็ได้รถทัวเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออจะใช้เรนท์ทก็ได้นะครับคุณมีรถ e ีีอยู่แล้วใช้งานประจำขอบกินการใช้งานคือใช้ในเมือง ก็จะไปไหนไกลก็ไปเลนเอานะครับอาจจะเช่าระยะยาวก็ได้เช่าวันสองวันจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็สามารถทําได้นะครับพอใช้งานเสร็จแล้วเราก็ามาคืนเราก็กลับมาใช้อีีของเราเหมือนเดิมในเมืองประมาณนั้นนะครับหรือจะนั่งเครื่องนั่งรถเมี์รถทัวร์ไปลงจุดหมายปลายทางแล้วก็ไปเช่ารถต่อก็ได้เหมือนกัน นะครับมันคือ transportation ครับให้มองว่ารถมันคือการเดินทางเนาะมันมีวิธีหลากหลายที่เราจะเ,าเลือกใช้งานนะครับแล้วก็ <c oughs> ถามว่าตอนนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำยังไงนะครับ <c oughs> ว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อเนาะอันดับแรกถ้าคุณคิดว่าเรื่องงบประมาณเรื่องเงินไม่ได้เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณนะครับ ุณรับได้กับเรื่องของรานซิชัขรับได้ครับเรื่องของราคาที่มันอาจจะดรอปลงนะครับอ,อันนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อเลยนะครับแล้วก็คิดว่าการซื้อรถซักคันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับคืออาจจะแบบบางคนเนาะอาจจะแบบสามารถมีกำลังในการเปลี่ยนรถได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อได้นะครับ แล้วก็หรือบางคนคิดว่าตอนนี้รถเก่าแล้วมี ICE อยู่เก่าแล้วจะซื้อ EV เลยดีไหมก็ต้องย้อนไปคำถามเดิมครับว่าในเรื่องของบัตเจ็ตมันมีผลต่อชีวิตคุณมากแค่ไหนนะครับถ้าคิดว่าโอเครออีกนิดนึงนะครับรอให้มันมีความชัดเจนในเรื่องของราคาแล้วก็การใช้งานที่แพร่หลายกว่านี้นิดนึงเนี่ย นะครับก็สามารถรอได้ก็รอนะครับหรือถ้ารอไม่ได้ก็ซื้อเลยนะครับซึ่งหรือถ้าใครคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีรถเลยอยากจะซื้อรถป้ายแดงสักคันเนี่ยผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งไปซื้อป้ายแดงที่มันเป็นรถน้ามันล้วนๆนะครับคุณอาจจะไปหามือสองมาใช้ก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะเช่าก่อนก็ได้อาจจะดูตลกเนาะ ลองไปคำนวณดีๆนะครับว่าการเช่ารถบางทีอาจจะประหยัดกว่านะมันก็มีของโปรแกรมของ Toyota าคินโตนะครับลองศึกษาดูเนาะเช่ามาก่อนก็ได้นะครับก็รอให้มันมี e v แบรนด์ออกมาให้มันหลากหลายกว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นหรืออดทนใช้คันเก่าไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคก็สรุป,ปประมาณนี้นะครับคือ1ก็คือ ซื้อได้เลยไหมซื้อได้นะครับซื้อได้ถ้าถ้ารับได้กับเรื่องของการเปลี่ยนโมเดลใหม่อย่างรวดเร็วนะครับรับได้กับเรื่องของส่วนต่างราคาที่อาจจะมีการแบบพันผวนเกิดขึ้นนะครับอาจจะแบบ โมเดลนี้อาจจะลดราคาลงหวบเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเราซื้อไปแล้วนะครับหรือมันอาจจะมีลดราคาถูกออกมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็รับได้ในเรื่องของเลนส์นะครับหรือระยะทางหรือแบตเตอรี่แพ็คเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะคุณจะเอารถที่คุณซื้อมาโมเดลนี้ไปอัพแบตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะ ยากแล้วก็ยังไม่น่าจะทําได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องรับได้เนาะเราซื้อโมเดล2021ไปสมมุตินะ2,022ออกมาวิ่งได้500กิโลอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกโอ้ยไม่น่าเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ารับตรงนี้ได้อยากใช้เลยก็โอเคนะครับข้อ2ก็คือเรื่องของอบัต g เจตเนาะอย่างที่บอกนะครับมันก็จะไปสอดคลองกับเรื่องพวกนี้นะครับ ถ้ามีบัจ็ตที่โอเคมันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เป็นเรื่องของเออเราต้องมาเซฟในส่วนตรงนี้นะครับก็ซื้อได้เลยนะครับคิดว่ายังไงรถไฟฟ้าเนี่ยซื้อมา ROI มันก็ก็ดีอยู่แล้วถ้าเราวิ่งเยอะนะครับก็คือถ้าเราใช้งานบ่อยๆเนี่ยยังไงมันก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนะเาะเราไปฟังกันสนุกสนกครับ สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ